สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Channel ติดกันพานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับ Gundam Atlas นะครับจากซีรีส์ Gundam Thunderbolt นะฮะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตัวนี้เนี่ยผมติดทั้งสติ๊กเกอร์นะฮะแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านนะครับตัดเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนแรกเลยนะฮะสำหรับตัว Atlas Gundam เนี่ยผมมีความคิดที่จะไม่ซื้อแต่ว่านะครับพอซื้อมาแล้วลองต่อดูแล้วเนี่ยมันมีความเท่มากอ่ะคือแบบมันเหมือนลงตัวนะฮะตอนแรกจะดูเหมือนขี้ก้างหน่อยแต่ว่าพอได้ซับเล็กนะฮะมีเรียวกันนะครับก็เลยสวยนะฮะแล้วก็พร้อมกับตัวดีคอร์แล้วก็สติ๊กเกอร์แบบจัดเต็มนะฮะก็ทำให้Atlas Gundamนะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่เขาให้มากันเลยดีกว่านะฮะก็จะมีบีมเซเบอร์นะครับ2อันนะครับซึ่งตัวด้ามบีมเซเบอร์นะฮะจะสามารถถอดเก็บที่ไหล่ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับ Assault กันAssault Rifle นะฮะ2กระบอกนะครับที่ถือนะครับ1แล้วก็ในมือผมอีก1นะครับมีซับเล็กนะฮะ2ข้างนะครับมีเรียวกันนะครับก็มีมือนะฮะมาให้ทั้งหมด2คู่นะฮะแบบกำสนิทนะฮะแล้วก็แบบที่ใช้ถือปืนนะฮะที่เป็นท่าเหนี่ยวไก่นะครับแล้วก็จะมีเบลดชิลนะฮะก็คือที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะเบลดชิลโอเคนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะที่ทั้งกล่องให้มานะครับแล้วเรามาดูจุดขยับนะครับทั้งหมดของเจ้า Atlas Gundam กันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดขยับแรกนะฮะก็คือที่หัวของ Atlas Gundam นะฮะก็สามารถก้มนะครับเงยนะฮะแล้วก็สามารถกระดกคออย่างนี้ได้นะครับซ้ายขวานะฮะแล้วก็หมุนนะครับหมุนได้รอบนะฮะสำหรับตัวข้อต่อของ Atlas Gundam ผมถือว่าเป็นข้อต่อที่แน่นพอสมควรนะฮะไม่มีความหลวมนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าตรงช่วงแขนนะคะกับลำตัวมันไม่ชิดกันเท่าไหร่นะครับมันจะมีความกว้างของมันอยู่นะฮะอย่างนี้ตัวหัวไหล่นะครับสามารถเปิดนะครับออกมาเพื่อจะนำตัวบีมเซเบอร์นะฮะออกมานะครับแล้วก็มาเสียบกับตัวบีมเซเบอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่มือได้โดยตรงแต่ว่ามันจะไม่แน่นนะครับมันจะมีความหลวมนะฮะแล้วมันก็จะหลุดง่ายมากเลยฉะนั้นตรงใส่บีมเซเบอร์นะฮะก็ควรจะดูดีๆนะฮะเพราะมันจะไม่เข้าไปที่แขนนะครับไม่เข้าไปที่มือนะฮะอย่างนี้โอเคซึ่งจะมีทั้งสองข้างนะครับที่เปิดได้แล้วก็สามารถเก็บเจ้าตัวเซเบอร์นะฮะได้นะครับทั้งสองข้างหัวไหล่นะฮะหมุนได้รอบนะครับขยับมาหน้าขยับมาหลังนะครับขึ้นนะฮะแล้วก็ลงนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีจอยที่ติดออกมานะครับทำให้ขยับขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวต้นแขนนะครับหมุนได้รอบนะครับข้อแขนนะครับพับได้ขนาดนี้นะฮะตรงข้อแขนที่เป็นข้อต่อต่างๆในคู่มือเขาจะเรียกว่ากรอบจอยนะฮะมือนะครับหมุนได้รอบอย่างนี้นะฮะแล้วก็ขยับอย่างนี้นะฮะเป็นบอลจอยซึ่งมีความแน่นนะฮะแต่ว่ามันไม่มี PC นะฮะตัวนี้ไม่มี PC ทุกส่วนของชิ้นส่วนเนี่ยมันเป็นแทนด้วย PC นะฮะก็ทำให้มีความรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหลวมนะฮะแต่เบาๆนะฮะฉะนั้นแต่ถ้าติดอย่างเงี้ยมันก็จะแน่นอยู่พอสมควรนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดนะฮะที่มันหลุดออกจากเบ้ามานิดนึงนะฮะมันจะมีความหลวมนะครับฉะนั้นเวลาเล่นก็ดูเรื่องจุดขยับดีๆแล้วกันนะฮะตัวเอวนะฮะสามารถเงยได้นะฮะแล้วก็ก้มได้สุดขนาดนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันจะมีตัวจอยตรงนี้ให้นะครับสามารถกลมได้สุดแล้วเขาแยกนะครับส่วนอกแล้วก็ส่วนเอวนะฮะเป็น2ชิ้นโดยมีช
ิ้นตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกนะครับก็สามารถแยกออกมาได้แล้วนะฮะโอเคตัวเอวนะครับหมุนได้รอบนะครับอย่างนี้เลยนะฮะตัวกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะฮะกระโปรงหน้านะครับขยับได้นะครับเพราะว่าผมตัดตรงตัดแกนครึ่งนะครับทำให้กระโปรงหน้านั้นขยับได้นะขานะครับหมุนได้รอบนะฮะเตะมาข้างหน้าครับผมเตะไปข้างหลังนะฮะกลางขานะครับได้180องศาอย่างนี้เลยนะครับตัวจอยนะฮะขยับได้2จังหวะนะฮะ1นะฮะแล้วก็2นะครับขยับได้สุดขนาดนี้เลยนะฮะตัวขานะครับสามารถขยับขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าพลิกไปมาไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวปลายเท้านะครับก็ขึ้นลงอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็หมุนนะฮะได้รอบอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะหลุดง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรมาปิดซ้ำอีกรอบหนึ่งเขาแค่ประกบบนล่างแค่นั้นเองนะครับตัวหลังเท้านะฮะก็หมุนได้เช่นกันนะครับอย่างนี้เป็นแบบนี้เลยและนี่ก็คือจุดขยับนะฮะทั้งหมดของเจ้า Atlas Gundam นะฮะซึ่งพอมองโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะฮะถ้าเทียบกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจนที่ซับเล็กดีกว่าครับสำหรับซับเล็กนะฮะก็จะมีมาให้2ข้างนะครับก็คือซ้ายขวานั่นเองนะฮะโดยที่นะครับซับเล็กนะฮะจะหมุนตรงนี้ได้นะครับหมุนตรงนี้ได้เช่นกันนะฮะตัวข้อต่อตรงนี้ก็หมุนตัวเองนะครับได้รอบเหมือนกันนะฮะนี่ตัวข้อต่อตรงนี้นะฮะขยับขึ้นลงนะครับแล้วก็หมุนได้รอบนะครับตรงนี้ขยับไม่ได้ไม่ได้นะฮะจะมีช่องหนึ่งที่ขยับได้คือตรงนี้นะครับขึ้นลงนะครับซ้ายขวาไม่ได้ได้ขึ้นลงเดียวตรงนี้ขยับไม่ได้นะฮะเป็นจอยหลอกๆนะครับแล้วก็ตัวแกนตรงนี้นะครับหมุนได้นะครับแล้วก็ขยับได้อย่างนี้นะฮะก็โดยรวมนะฮะถ้าเป็นมาสเตอร์เกตออกมาก็คิดว่าคงจะขยับได้ทั้งหมดนะฮะคงไม่สร้างแกนหลอกนะครับก็ตัวซับเล็กนี้ก็คือถือว่านะฮะเป็นจุดเด่นนะฮะของเจ้า Atlas Gundam เลยทีเดียวผมลืมอีกจุดนึงจุดนี้เป็นเหมือนจุดตัว iPhone นะขยับขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าระหว่างมันหลุดด้วยละกันเพราะมันหลุดง่ายมากนี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะขึ้นลงได้นะครับโอเคนี่ก็คือซับเลกครับเบลดชิลนะครับก็เป็นไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับก็จะมีแค่ตัวแกนจับอันนี้นะฮะเท่านั้นนะครับที่คู่กับเบลดชิลแล้วก็ตัวเบลดชิลนะฮะก็จะสามารถเล่นคู่นะครับกับซับเล็กได้นะครับโดยที่นำตัวส่วนของซับเล็กนะครับแล้วก็เบลดชิลนะฮะมาเสียบกันที่แกนตรงนี้นะฮะแกนตรงนี้แล้วก็แกนตรงนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับนำมาเสียบกับที่ตรงนี้ได้เลยเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะมีลูกเล่นอีกหนึ่งลูกเล่นนะฮะสำหรับเจ้า Atlas Gundam นะฮะเพียงแล้วเราก็นำหุ่นนะฮะมาติดเข้ากับที่แกนนะครับตรงนี้ทั้งสองข้างเลยนี่เพียงเท่านี้ Atlas Gundam ของเรานะฮะก็สามารถอยู่ในโหมดของ Submarine Mode นะฮะอย่างนี้ได้เลยแล้วถ้าเราเอาโล่ออกนะครับแล้วนำโล่นะฮะมาติดที่แขนก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่า Flight Mode ซึ่งเขาจะมีตัวติดนะครับที่อันนี้คือตัวติดโล่นะฮะติดไปที่ปลอกแขนนะครับเดี๋ยวผมขอถอดมือออกก่อน
จริงๆแล้วจะต้องเอามือนะฮะมาใส่ที่โล่แกนโล่อย่างนี้นะฮะแต่ว่าเพื่อความไวนะคือเพื่อนๆรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องทำยังไงใช่ไหมเนี่ยก็จะเป็นถือโล่อย่างนี้นะฮะเช่นกันครับอีกด้านนะครับเราก็จะติดเรียวกันนะครับสักครู่นะครับแล้วนี่ก็คืออีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าไฟโหมดนะครับก็โดยที่นะฮะตัวปลายเท้านะครับมันจะติดอยู่กับซับเล็กนะครับอย่างนี้นะฮะติดปืนติดโล่นะฮะก็จะได้ไฟโหมดแล้วครับผมสำหรับ Assault นะครับทั้ง2อันนะครับแล้วก็ตัว Beam Saber นะฮะก็ติดไปที่มือนะฮะโดยปกติได้เลยไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของ Atlas Gundam นะครับก็หวังว่านะเพื่อนๆก็คงจะเห็นนะฮะว่าตัว Atlas Gundam มันมีความน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้2โหมดนะฮะแล้วก็สำหรับการโชว์เนี่ยผมถือว่าสวยนะฮะสวยเลยทีเดียวนะสำหรับ Atlas Gundam นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ